สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุธที่20เมษายนปีพุทธศักราช2559กับผมกิติกรอนันทวงศ์และคุณดารณีโตรื่นครับค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดนครพนมณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนมค่ะเมื่อวันศุกร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2559พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดนครพนมณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนมโดยมีพลเอกสุทัศน์กาญจนานนท์กุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพันเอกรัตนโชคอ่างทองผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมนายอำนาจวิชยานุวัฒน์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค11หัวหน้าส่วนราชการศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาสำนักงานกศน.จังหวัดนครพนมตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงความพร้อมและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัดนครพนมซึ่งนอกจากจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแล้วต้องสอดคล้องกับการที่ภาคการศึกษาเป็นเสาหลักของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอีกด้วยจังหวัดนครพนมนะคะได้รับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24เมษายน2558ให้เป็น1ใน10ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยนอกจากจังหวัดตากสงขลามุกดาหารสระแก้วตราดเชียงรายกาญจนบุรีหนองคายและนราธิวาสทั้งนี้นะคะก็เพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่สำคัญของประเทศในการสร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับอาเซียนและจัดการพัฒนาเมืองชายแดนนอกจากการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดนครพนมแล้วมีความมั่นใจและประทับใจในศักยภาพการทำงานของจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมากโดยมั่นใจนะคะว่าจะช่วยให้การศึกษาเป็นจุดสำคัญในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนและเดินหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไปอันนี้เป็นการประชุมที่มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับที่ได้มีการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำนวน10พื้นที่ตั้งแต่ปี58ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดนครพนมนี่ก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่13ตำบลนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณชายแดนติดกับน้ำโขงแล้วก็ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวนะครับก็มีศักยภาพสูงมากนะครับโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนนะครับถือว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่จะสูงที่สุดของทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยการศึกษาก็จะมีความเกี่ยวข้องในการที่จะเน้นในเรื่องของการเตรียมกำลังคนให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศนะครับเพราะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มาในห่วงที่รัฐบาลเข้ามาดำเนินการนะครับเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความเข้าใจใฝ่รู้ภาษามุ่งพัฒนาสัมพันธ์รู้ทันเทคโนโลยีสารสมัคคีอาเซียนก็เป็นคำขวัญที่กำหนดให้มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการนะครับเพราะนั้นในจังหวัดนครพนมเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องของภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิสังคมที่จะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาร่วมกันในความเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่31ธันวาคม58ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์พิเศษวันนี้ก็คือได้มีการประชุมในเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการนะครับก็จะมีทั้งทุกระดับนะครับตั้งแต่ก่อนทั้งปฐมวัยทั้งปฐมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษานะครับเพื่อที่จะให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศของโดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนมนะครับที่จังหวัดนครพนมนี่มีศักยภาพที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่เข้มแข็งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คณะภาครัฐภาคเอกชนหรือทางร่วมกันในเรื่องของประชารัฐนะครับแล้วก็ด้านการศึกษานี่ก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัยนครพนมมีทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับที่วางแผนกันมาต่อเนื่องเพราะนั้นการประชุมในวันนี้ก็จะทำให้เกิดการประสานสอดคล้องกันมีการที่จะพัฒนาแผนให้สมบูรณ์ขึ้นมีกำหนดวิธีการที่จะขับเคลื่อนมีวิธีการที่จะเชื่อมโยงให้สอดคล้องกันทำให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็เริ่มปฏิบัติกันต่อไปนะครับแล้วก็ตามที่ถามว่ามีนักศึกษาต่างชาติเรียนอยู่ในพื้นที่นี้ไหมโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมนี้ก็จะมีนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาอยู่บ้างนะครับไม่มากแต่ที่น่าดีใจก็คือในระดับมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติไม่ว่าจะเป็นทางด้านสปป.ลาวก็ตามเวียดนามที่อยู่ใกล้ต่อเนื่องไปแล้วก็ทางประเทศจีนตอนใต้ก็ตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ผมได้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยซึ่งได้ตั้งมาประมาณ10ปีแล้วเนี่ยมีวิทยาลัยการบินนานาชาติซึ่งเป็นความต้องการอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความขาดแคลนนักบินนะครับโดยปกติแล้วนี่ก็ผลิตได้ประมาณ50คนต่อปีแต่ว่าจากการที่ทางรัฐบาลได้มีการเร่งรัดที่จะเพิ่มปริมาณรวมคุณภาพด้วยก็จะมีการผลิตได้เพิ่มมากขึ้นอีก30คนต่อปีก็ประมาณ80คนซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีนักศึกษาต่างชาติรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าครึ่งนึงนะครับของทุกปีนะครับบางส่วนก็จบไปแล้วแล้วก็บางส่วนที่กำลังเรียนอยู่ก็จะช่วยแก้ปัญหาทางการพัฒนาประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอตอบคำถามด้วยนะทางด้านพลเอกสุทัศน์กาญจนานนท์กุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาปีสพ.ศ.2558ถึง2562ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพภายในหลักการที่ว่าเสริมสร้างความเข้าใจใฝ่รู้ภาษามุ่งพัฒนาความสัมพันธ์รู้เท่าทันเทคโนโลยีสานสามัคคีอาเซียนเพื่อมุ่งสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยความรู้ทักษะสมรรถนะและความชำนาญที่มีคุณภาพและมาตรฐานผ่านกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งประกอบด้วยยุทธศาสตร์6ข้อได้แก่1เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา 3. ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน 4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายและการแลกเปลี่ยน 6. เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาคนอกจากนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ฝากข้อคิดการทำงานในการบูรณาการจัดการศึกษาที่เน้น5ร่วมคือร่วมคิดร่วมริเริ่มร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการร่วมรับผิดชอบโดยยึดหลักการทำงานในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้แนวคิด PESTEL มาใช้ในการดำเนินงานคือ Politics Economics Social Technology Environmentและ Regal สำหรับการจัดการศึกษาของเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของบุคคลในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยได้ดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหลายโรงเรียนดังนี้ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนคือจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเวียดนามพร้อมทั้งมีการฝึกทักษะอาชีพอาเซียนศึกษาการจัดเสวนาการจัดนิทรรศการการให้มีโรงเรียนนำร่อง2โรงเรียนในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้แก่โรงเรียนอุเทนพัฒนาและโรงเรียนนครพนมวิทยาคมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยสำนักงานกศน.จังหวัดนครพนมได้เตรียมการอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
โดยได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือกอาเซียนศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีพศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษาเช่นสาขาไฟฟ้าสำหรับระดับอาชีวศึกษานะคะเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการทำให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเกิดการบริการวิชาการและวิชาชีพในเขตพื้นที่ให้บริการส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตและหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับระดับอุดมศึกษานะคะโดยมหาวิทยาลัยนครพนมมีหน่วยจัดการศึกษาใน6คณะ6วิทยาลัยคือคณะเกษตรและเทคโนโลยีคณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาลัยการบินนานาชาติวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนครพนมวิทยาลัยธาตุพนมวิทยาลัยนาว่าและวิทยาลัยอุตสาหกรรมศรีสงครามนอกจากนี้มหาวิทยาลัยนครพนมกำลังยื่นคำร้องขอจัดตั้งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใน3สาขาวิชาชีพคือสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ